อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกระแสก็มากินแหลมเกตนะคะหลายคนยังไม่รู้นะว่าแหลมเกตเนี่ยมีบุฟเฟ่แล้วใช่แล้วนะคะเราเนี่ยซื้อบัตรบุฟเฟ่มาในราคาต่อคนคนละ250บาทเท่านั้นถูกมากเลยนะคะระยะเวลากินเนี่ยก็1ชั่วโมงครึ่งนะคะวันนี้เรามารอบบ่ายครึ่งนะหมดบ่ายสามนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนเยอะมากๆเลยเราได้มีการแบบไปติ๊กเมนูกันแล้วนะคะคือเขาเนี่ยจะให้เป็นเมนูใหญ่ๆมาแล้วก็ให้เราติ๊กว่าแบบเราจะเอาอันนี้กี่ที่อันนั้นกี่ที่นะคะในรอบแรกเพื่อที่ว่าเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้มีของเสิร์ฟไว้ที่โต๊ะเลยนะคะแล้วก็รอบถัดไปเนี่ยถ้าไม่อิ่มหรืออะไรก็คือสั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะกินอะไรบ้างแล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นยังไงราคาไหมคิดว่าน่าจะคุ้มนะถ้าแค่250ขนาดนี้โอเคตามไปเลยดีกว่าค่ะก็จะมีเมนูนะคะให้เราติ๊กก่อนเข้าไปตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขมากกว่า30ปีด้วยเมนูอาหารสูตรลับเฉพาะของแหลมเกตก็จะเป็นแบบเมนูที่ให้เราจดอีกรอบนะข้างหน้าตอนข้างหน้าเมื่อกี้มันก็จะเป็นรูปใช่ไหมที่ให้ดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบให้เรามาติ๊กรอบนะคะน้ำพริกไข่ปูอะค่ะปีกไก่ทอดจ้าสะโพกปลานะคะนี่ข้าวผัดปูนะคะน้ำปลาล็อกเกอรี่ผัดปูนะคะตัวเป้งๆเลยเห็นไหมกินครั้งแรกกุ้งแช่น้ำปลามันจะแบบหวานหวานกึบกึบอ่ะมันไม่คาวเลยอ่ะคือที่ว่าปกติไม่ได้กินอ่ะก็คือแบบไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงแล้วก็ไม่ค่อยกล้ากินใช่ไหมอันนี้คือแบบเนื้อมันจะแน่นแล้วก็สดมากแล้วก็แบบหวานหวานไม่คาวน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือแบบเผ็ดนำดีเลยอันนี้จะเป็นคั่วกิ้งทะเลนะคะน้ำปลานะคะตัวใหญ่เชียวปูผัดผงกะหรี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นออส่วนนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งมาเลยเป็นส้มตำปูนะที่
ภาพข้างนอกคือปูตัวเบลเริ่มเลยแล้วก็ข้างในก็คือปูตัวแค่นี้วันนี้นะคะต้มยำนะมีแบบเนื้อปลาอะไรด้วยแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากมีสั่งมา2เลยอันนี้เป็นหมูทอดเกลือนะคะปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะเมนูนี้คือชอบมากปลาหมึกไข่เค็มอร่อยมากนี่นะคะเขาบอกว่าเด็ดมากๆก็คือโรตีต้องกินร้อนการที่แบบไปเข้าแถวอันนี้คือพลอยมาครั้งแรกแต่แบบที่จะมาครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างต่อแถวไปครึ่งชั่วโมงอ่ะต่อแถวครึ่งชั่วโมงก็ให้โรตีคนละเท่าไหร่ให้คนละแผ่นให้คนละแผ่นคือมันอร่อยเพราะว่าเขาทอดกรอบแล้วก็เหมือนมันไม่ค่อยอมน้ำมันแล้วก็แบบว่าเขาให้นมข้นแบบเยอะมากมากที่วันถ่ายรูปมาแกเออให้นมข้นเยอะมากเนี่ยคือหน้าตาของคนที่แบบกินเกือบไม่ทันแล้วก็ยัดคือตอนเนี้ยไม่ได้อิ่มแต่ว่าจุกคือรู้สึกว่ากินไปอ่ะไม่ได้เยอะมากแต่คือแบบกำลังหมดเร็วมากรู้สึกว่ากำลังหมดเร็วมากแล้วก็ความซึ้งซ่าส่วนตัวก็คือดูกระโปรงเล้ออ่ะคือแบบตอนที่แบบกินชูชีอยู่พุงมันเด้งเด้งแล้วก็แบบคิดว่ามันก็คงจะแค่แบบเออเด้งออกไปเฉยๆแล้วก็ไม่เห็นว่ามันเลอะกระโปรงขนาดนี้โอเคสรุปโดยรวมเลยนะคะคอยว่า250คุ้มไหมก็คุ้มค่ะแต่ถ้าคนกินเก่งกินเยอะกว่านี้กินไวกว่านี้น่าจะโอเคกว่าคือพอยอ่ะคือถ่ายด้วยไงก็เลยอาจจะกินได้ช้าแล้วก็มายัดตอนสุดท้ายนะคะอาหารโดยรวมเนี่ยก็สดแต่ว่าสิ่งที่สดมากๆคือปลาหมึกนะเพราะว่าเดี๋ยวเบสเลยปลาหมึกเนี่ยสดมากคือแล้วก็เป็นแบบกุ้งอ่ะที่เป็นที่เขาแกะมาแล้วอ่ะกุ้งอ่ะสดแต่ถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำอ่ะคือไม่เวิร์กเลยนะคะเขาไม่เวิร์กเลยคือแบบมันเละอย่างที่พลอยบอกที่พลอยกินชูชีไปให้ทั่วนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยมันอาจจะเป็นแค่รอบที่พลอยมาเองนะที่ไม่สดแต่ว่ากุ้งอันอื่นหรือว่าหอยหรือว่าปลาหมึกหรืออะไรเงี้ยมันก็โอเคอ่ะมันก็รสชาติแบบรสชาติดีนะคะพวงก็เลยรู้ก็โอเคแต่สิ่งที่ชอบก็น่าจะเป็นแบบปลากระพงทอดน้ำปลาเพราะว่าแบบตัวใหญ่มากแล้วก็บอกว่าเออกินคุ้มดีนะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือเด็ดค่ะอร่อยมากๆเลยรวมๆแล้วนะคะถ้าใครได้ราคาโปรเนี่ยพอแอบไปเห็นนะมีบางคนได้ซื้อราคาโปรมาไปละร้อยเดียวเองอ่ะเราซื้อของละ50ก็รู้สึกแบบถูกแล้วนะเนี่ย100บาทก็คือถูกกว่าอีกนะคะยังไงเราก็ติดตามได้ในของแบบแหลมเกตแล้วกันเนาะเดี๋ยวพอยใส่ไว้ให้ในลิงก์ข้างล่างนะคะว่าช่องทางการแบบติดตามโปรโมชั่นของเขาเนี่ยเป็นอะไรยังไงแต่อยากบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่สปอนเซอร์นะคะเวลาหมดเร็วมากอ่ะนี่คือยังไม่อิ่มเลยนะแต่แบบต้องอยากมีความสุขเวอร์วันนี้นะคะพี่สายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่สายด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มาเจอกันทุกคลิปต่อๆไปแล้วจะได้แจ้งเตือนกันอย่างว่องไวกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ